สวัสดีครับมาพบกับผมเม้งนะครับจากช่องโปรแกรมเมอร์มือใหม่วันนี้ผมจะมานะแนะนำนะวิธีการใช้ตัวนี้ครับเป็นโมดูลนะครับวัดแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่นะครับแรงดันไฟฟ้า0ถึงน้อยกว่า25โวลต์ครับก็คือประมาณ24โวลต์นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวขาใช้งานก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น5ขานะครับ ก็จะมีตัวนี้ครับอ่าเอาฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ให้เราใช้กับ arduino นะครับก็จะมีขาอา่าลบนะบ,บวกแล้วก็ขา s s ก็คือ input ที่เราจะส่งเข้าไปที่ arduino นะครับเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับค่านี้ส่วนฝั่งนี้นะครับมี v c c กับ g ก,ก็คือให้เรานำไปต่อกับแรงดันที่เราต้องการจะวัดนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองต่อกันเลยนะครับ ต่อก็ธรรมดาครับเหมือนเดิมอ่ะอันนี้เป็นลบนะครับลบก็คืออยู่ข้างบนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เขียนบอกอยู่นะว่าลบอ่ะส่วนตัวนี้เป็นบวกนะครับบวก5โวลต์น,นะครับส่วน S นะครับ S ตัวนี้นี่ผมนำไปต่อกับขาอนาล็อกศูนย์ะครับนะครับนะ ส่วนฝั่งนี้นะครับผมจะวัดแรงดันจาก power supply ของผมแล้วก็ฝั่งนี้วัดจากผมจะต่อเข้า power supply นะครับซึ่งขากาวก็ต่อกับกาวนะครับส่วน VCC ก็ต่อกับไฟที่เป็นไฟบวกนะบบวกลบต่อให้ถูกขั้วนะครับเดีผมจะเอาตัว มิตเตอร์เข้ามาวางด้วยนะจะได้มองเห็นว่าค่าที่เราอ่านได้กับค่าที่เราวัดออกมาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะโอเคก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราไปถึงไปดูตัวโปรแกรมก่อนนะครับตัวโค้ดนะครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือผมกำหนดให้เซนเซอร์เป็นขาอนาล็อก0นย์ะครับเพราะว่าถ้าเราวัดเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะได้แค่1กับ0นย์นะครับ มันหารได้อะไรมันก็จะได้เป็นเลข1ห,หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวัดพวกแรงดันอะไรนะครับให้เราวัดเข้าที่ขาอนาล็อกนะครับมันจะได้สัญญาณจากเลข0ถึง1024นะครับเป็นช่วงนี้ซึ่งนะครับในส่วนของเซตอัพเนี่ยผมตั้งเป็น pin mode เป็น input นะครับก็คือเซนเซอร์คือขา a 0ตั้ง serial begin เววก้าพัน 9, เพื่อที่จะให้ ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถอ่านข้อมูลเข้าไปจากาตัว Arduino เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคำสั่งพิมพ์ค่าที่อ่านมาได้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ฮะปิดตอนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับแล้วก็ดีเลยหนึ่งร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลองดูกันเลยนะครับที่แรกเนี่ยผมจะยังไม่ได้วัดให้ดูนะครับว่าค่ามันออกเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูว่าค่าที่อ่านได้มันเป็นเท่าไหร่นะครับ Okay. เลือกบอร์ด Arduino Uno ของผมนะครับแล้วก็เลือก comport com นเะจ็ดแล้วก็ okay. อัปโหลดอัปโหลดเสร็จสิ้นมาดูที่ตัวเอาพุนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแหล่งจ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแหล่งจ่ายอันนี้คือ1 2โวลต์นะครับวัดได้1 1 9โวลต์นะครับส่วนในจอได้4 9 2 ทำไมมันออกแบบนั้นนะที่มันออกแบบนั้นก็เพราะว่ามันเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับที่วัดได้ตั้งแต่0ถึง1024นะ่ซึ่ง i อ้สีเนี่ยมันก็อยู่ในช่วง0ูนย์ถนะครับซึ่งถ้าเราจะเอามาแปลงนะครับให้มันเป็นเลขที่เราต้องการนะครับเราต้องใช้วิธีการแมปนะครับคือ,อยังไงครับให้ดูตัวนี้นะครับนะผมจะปิดมรนทัดแรกไปนะครับ ก็จะพิมพ์ตรงนี้ก็คือแมปคือวิธีการที่เราจะเอาค่าจากศูนย์เนี่ยไปเป็นค่าในช่วงที่เราต้องการครับอ่ช่องแรกนะครับช่องแรกเนี่ยก็คืออ่าสัญญาณจากขาอนาล็อกที่เรารับเข้ามาครับก็คือใส่ในช่องนี้นะครับจะเป็น a 0ู1ใน a 2ออะไรก็แล้วแต่ที่เราต่อเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือค่าตามสุด ของแสดอนาหลอกก็คือ0%นะครับถึง1 0 2 4ฮนะตรงนี้เป็นค่าตายตัวใส่แบบนี้นะครับส่วนอันต่อมานะครับก็คือเราจะให้เนี่ยค่าที่มันแสดงออกมาเนี่ยเป็นค่าตั้งแต่เลขเท่าไหร่ถึงเลขเท่าไหร่ฮนะก็ดูจากตัวโมดูลนะครับก็คือมันจะบอกว่า bcc เนี่ยต้องน้อยกว่า25โวลต์แสดงว่าผมก็เอาค่าตั้งแต่0ถึง25นะครับค่าที่มันจะแสดงให้มัน อยู่ในช่วงนี้นะครับให้มันแปลงเลข400เมื่อกี้เนะี่ยให้อยู่ในช่วงเลข0ถึง25ฮะเดี๋ยวลองดูกันอีกรอบนะบว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะค่าที่อ่านได้นะครับเป็น12นะครับ12โวลต์ผมลองวัดอีกทีนึงนะเป็น11.89นะครับก็ ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตัวทั้งแรงจ่ายแล้วก็ตัวโมดูลแล้วก็ตัวนี้นะครับมิตเตอร์เนี่ยอาจจะมีค่าคัดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่รับได้นะครับทีนี้ถ้าผมอยากได้เป็นทศนิยมล่ะ่ะเพราะว่าบางทีเราไปอ่านค่าเนาะมันก็จะมีพวก อ่าทศนิยมติดมาเช่น5 5าจุดหโวลต์6.5โวลต์6.7โวลต์อะไรประมาณนี้อยากอ่านค่าออกมาเป็นตัวทศนิยมได้ด้วยซึ่งโค้ดเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเลขจานวนเต็มครับถ้าดูจากตรงนี้จะเป็นอินนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากจะใช้ให้มันเป็นค่าทศนิยมนะครับให้ใช้ฟังก์ชันด้านล่างนะครับฟังก์ชันตนัวนี้ซึ่งมีคนทําไว้นะผมก็ก๊อปมาอีกทีหนึง่งนะครับของเด็กต่างประเทศเขานะครับ ซึ่งวิธีการใช้ก็คือคให้ปิดตรงนี้ไปแล้วก็เปิดใช้งานตรงนี้นะครับโค้ดใช้งานเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกไปเลยจะได้ไม่ไม่งงนะโค้ดใช้งานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือใช้เหมือนเดิมเปะ๊ะแต่ว่าเรามาเรียกใช้ฟังก์ชันแมปที่เราเขียนขึ้นมาเองก็คือตรงนี้นะครับแทนที่เราจะเรียกใช้แมปธรรมดาเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะครับ ว่ามันจะต่างไปจากเดิมยังไงนะครับอ่าเห็นไหมครับมีทศนิยมติดมาแล้วเดี๋ยวผมวัดเทียบกันเลยจากมิเตอร์แล้วก็จากที่อ่านได้จากในคอมพิวเตอร์นะครับวัดบวกลบให้ถูกคั่วนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่1.5โวลต์นะครับอันนี้นะครับ ผมปรับไปที่ power supply ปรับไปที่ 1.5V โวลต์ครับในคอมพิวเตอร์อ่านได้1.49ถึง1.5ประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็ได้1.53ปรับไปที่3โวลต์ครับได้ใกล้เคียงกันนะครับ2.99 2.98 5, 5. 18, 5. 6 6โวลต์5 1า6ุดห6โวลต์9 6 5.93จเมะเมื่อกี้เห็นเด้งๆอยู่นิดหนึ่งนะครับ5.93 9โวลต์9.40 9.35นะครับแล้วก็สุดท้าย12โวลต์นะครับสังเกตว่าโมดูลตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับในระดับหนึ่งที่แรงดัน0ถึงน้อยกว่ายี่สิบห้โวลต์นะครับ0ถึงน้อยกว่ายีโวลต์ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะ24นะครับน่าจะ24โวลต์ประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าสงสัยในการใช้งานตัวโมดูลตัวนี้สามารถสอบถามเข้าไปได้ที่เพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ